สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะมีตัวยาปลอมเฮ็กซีนไอแบบมีเสมหะต้องใบโซวอนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับกลับเข้ามาช่วงนี้ต้องบอกว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณบรรจงเขามีรายงานเข้ามาว่าบริเวณหน้าดิด้ารถติดมาก เพราะว่ามีกลุ่มเกษตรกรเข้าไปยื่นหนังสือ,อถึงอาจารย์ไดน,นิดาเรื่องที่ออกมาคัดค้านโครงการรับจำนำข้าวเกษตรกรตัวจริงหรือเปล่า<อ>หรือว่าเป็นแอบ,บอ้างว่าเป็นเกษตรกร,รพร่อเ,เห็นเมื่อวานก็ไปรอบหนึ่งไปยื่นหนังสือแล้วแต่ว่าเมื่อวานกลุ่มเล็กตอ,ตอนแรกว่าจะเอาประเด็นนี้มาคุยกันอยู่แต่ปรากฏว่าคุณเทพกิจเจาะลึกเรื่องนี้มาในทุกแง่มุมของโครงการรับจำนำข้าวนะคะค,คุณเทพกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้หลายประเด็นนะคะโครงการรับจำนำข้าวใช่ฮะแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีเสียงท้งติงค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับในมุมของชาวนาบางส่วนแล้วก็นักวิชาการแต่ดูเหมือนว่าทางมุมของรัฐบาลเนี่ยยังคงเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปนะฮะค่ะครับก็เท่ากับว่าวันนี้ที่ประชุมคอรมอน,นะครับสรุปออกมาแล้วว่ายัางคงเห็นชอบในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูกาล2,555 2,556 25นะครับแต่วันนี้ครับมีการอนุมัติกรอบ โครงการนี้26ล้านตันนะครับแต่วันนี้ก็จะมีการเห็นชอบเงินหมุนเวียน2,40 0 0 0ล้านบาทก่อนนะครับก็จะเพาะในส่วนของข้าวนาปี15ล้านตันนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้จะถึง15กันยายนปีหน้าส่วนเงื่อนไขาราเียดอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของความชื้นเรื่องของราคาร,รับจำนำก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเข้าเปลือกเจ้ารับจำนำอยู่ที่1 0 0 0 0บาทต่อตันส่วนเข้าเปลือกหอมมะลินะครับก็รับจำนำอยู่ที่2 0 0 0 0บาทต่อตัน ส่วนกรอบวงเงินนะครับก็คือ2 4 0 0 0 0ล้านบาทโดยบอกนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมก็จะมีเงินหมุนเวียนที่ได้จากการระบายข้าวอีก4 0 0 0 0ล้านบาทก็คาดนะครับว่าภายในสิ้นปีน่าจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาอีก10,000แล้านบาทและก็เชื่อเช่นเดียวกันครับว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกศ อาจจะไม่ต้องกู้เงินเพื่อมาใช้ในการรับจำนำข้าวครบ2,40แสนสี่ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นมุมของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกมาให้ข้อมูลหลังจากที่มีการประชุมครมอแล้วเสร็จนะครับขณะที่ในมุมของนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรนะครับดูเหมือนว่าวันนี้ก็มี ข้อสอบถามจากบรรดาสื่อมวลชนค่อนข้างเยอะนะครับว่าตกลงแล้วนโยบายจำนำข้าวที่ก่อนหน้านี้มีเสียงท้วงติงเยอะเนี่ยทางรัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขจุดยืนหรือเปล่านะครับท้ายที่สุดครับนายกรัมรีก็ยังคงยืนยันนโยบายรับจำนำข้าวต่อไปโดยบอร์ดนะครับบอกว่าการรับจำนำข้าวไม่ใช่การทรําธุรกิจแข่งกับเอกชนอย่างที่นักวิชาการจากนิด้าก่อนหน้านี้มีการออกมายื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความนะครับโดยบอกว่าโครงการรับจำนำข้าว เป็นเจตนารมณ์เริ่มแรกของรัฐบาลนะครับในการดูแลความเป็นอยู่ของเกษตรกรจากที่ได้ไปสํารวจพื้นที่เกษตรกรก็ได้รับประโยชน์ในการที่ดูแลเรื่องของค่าของชีพนะครับซึ่งบอกว่าถ้าหากว่ามีการไปยื่นข้อร้องเรียนเนี่ยก็ยินดีที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปให้ข้อท็จจริงนะครับ ส่วนปัญหาการทุจริตหรือว่าปัญหาที่นักวิชาการเคลื่อนไหวเรียกร้องอยู่นะครับบอกว่าก็คงจะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเร่งปรับปรุงแก้ไขก็อยากจะขอเวลาในการปรับปรุงให้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าของบางอย่างคงไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและก็บอกว่าอยากจะขอความเห็นใจว่าอยากให้เห็นประโยชน์ของชาวนาโดยส่วนรวมเป็นหลักนะครับแล้วก็ยืนยันว่า รัฐบาลเองไม่ได้ทำการทำหน้าที่ผูกขาดทําธุรกิจแข่งกับเอกชนนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลทําอยู่ก็คือการทําหน้าที่รับจำนำเพื่อให้ระบบกลไกอุปสองค์อุปทานมีความสัมพันธ์กันนะครับสามารถที่จะมีแหล่งในการระบายข้าวซึ่งนายกบอกว่าถ้าหากว่าไม่ทำเนี่ยนะครับข้าวที่เหลืออยู่ในท้องตลาดเนี่ยราคาตกแน่นอนไม่มีทางปรับตัวขึ้นมาได้นะครับ ขณะเดียวกันนะครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ชาวนาจากภ้ากลางเนี่ยบอกว่าเอาข้าวที่มีอยู่ไปจำนำข้าวไม่สามารถจำนำได้เพราะว่าโรงสีเต็มนะครับตอนนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเตรียมที่จะแก้ไขแล้วนะครับโดยจะเร่งเปิดโกดังกลางแล้วก็ขยายกำลังพื้นที่โกดังนะครับเพิ่มอีก50เท่านะครับวันนี้ทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในสมชาติสร้อยพลนะครับบอกว่า ปัญหากเกษตรกรที่ไม่สามารถนําข้าวมาเข้าโครงการได้นะครับเพราะว่าโรงสีไม่มีพื้นที่รองรับข้าวเปลือกได้เนี่ยตอนนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกําลังเร่งเปิดรับสมัครโกดังกลางเพิ่มเติม,ตมก็เชื่อว่าหลังจากที่รับสมัครแล้วจะสามารถรองรับข้าวได้อีกหลายล้านตันเพราะว่าตอนนี้มีผู้ประกอบการลงทุนสร้างโกดังเกือบทั่วประเทศที่จะมาเข้ารูปโครงการรับจำนำข้าวกับรัฐบาลนะครับส่วนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้ได้อนุโลมให้โรงสีออกใบประทวนกับ เกษตรกรก่อนนะครับแล้วก็ยังเพิ่มกําลังเข้าเปลือกให้กับโรงสีเพิ่มเป็น50เท่าของกําลังการผลิตตามมาติของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือว่ากขอชอก็เพิ่มจากโครงการรับจํานําข้าวที่ให้โรงสีรับข้าวครั้งก่อนนะครับแค่30สเท่าของกําลังการผลิตเท่านั้นนะฮะแล้วก็เชื่อว่าช่วงแรกของการรับจํานําข้าว ไม่น่าจะมีปัญหามากนะักเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผลผลิตข้าวจะออกมามากในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลเองก็กําลังเร่งปิดยอดเข้าเปลือกนาปรังรอบพิเศษอยู่ที่เพิ่งสิ้นสุดระยะเวลาไปเมื่อวันที่30กันยายนนะครับรวมไปถึงรัฐบาลจะมีการระบายข้าวออกจากสต็อกในช่วงสเดือนนับจากนี้ไปซึ่งก็จะทาให้พื้นที่เก็บข้าวเพิ่มเติมอีกจํานวนมากก็จะสามารถรองรับข้าวของชาวนาที่จะมาเข้าโครงการรับจำนำได้นะครับ หลังจากที่มีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับโดยการเพิ่มโครงการรับจำนำข้าวนะครับโดยการเพิ่มกําลังรังรบข้าวเปลือกให้กับโรงสีเพิ่มเป็น50เท่าของกําลังการผลิตเนี่ยวันนี้มีมุมของสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับที่วันนี้นายกสมาคมกุชญชันชัยรักธนานนนเนี่ยบอกว่าแม้ว่าจะมีการเพิ่มกําลังรองรับข้าวให้กับโรงสีถึง50เท่าจากเดิมนะครับก็ไม่น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าโรงสีที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเป็นที่ สีแปดสภาพข้าวนะครับไม่ใช่พื้นที่ที่จะเก็บสต็อกข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาย,ยังมีเวลาแก้ไขนะครับเพราะว่าข้าวที่จะออกมาจริงๆเนี่ยก็คือช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้ซึ่งก็จะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวส่วนข้าวเจ้านาปีก็จะออกในช่วงเดือนธันวาคมนะครับตุลาคมก็คือเดือนนี้ ยังไม่น่าจะมีผลผลิตออกมามากเท่าไหร่แต่จะเป็นข้าวนาปลังรอบพิเศษเท่านั้นเองที่จะต้องเร่งทําให้จบก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับแต่มุมมองของชาวนาเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้ก็แบ่งแยกออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะคัดค้านเต็มที่แหละครบบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวไม่เกิดประโยชน์กับกเกษตรกรนะครับ แต่วันนี้ครับในมุมของชาวนาจากจังหวัดพนะกครอสิทธิยานะ่ครับดูเหมือนว่าจะเห็นด้วยกับโครงการนี้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามที่จะคัดค้านถ้าหากว่าจะมีการล้มโครงการรัชนำข้าวนี้นะครับวันนี้เขาไปรวมตัวกันที่ตลาดไทยในช่วงเช้านะครับเพื่อที่จะเดินขบวนไปยื่นหนังสือให้กำลังใจนาย,ยกัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเริ่มแรกนะครับเขาไปรวมตัวกันที่ตลาดไทยประมาณ500กว่าคน หลังจากนั้นนะครับก็เดินทางมาที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับโดยก็มายืน่นหนังสือนะครับในครั้งนี้เนี่ยบอกว่าที่ชาวนาต้องออกมากดดันนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่มีนักวิชาการจากนิด้าน,นะครับที่นําโดยอาจารย์อดิอิสลากูลนะัยยุทธยาเนี่ยที่เดินทางไปที่สารรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ให้ยับยั้งโครงการรับจํานาข้าวนะครับครั้งนี้ก็เลยมารวมตัวกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะยุติโครงการรับจํานำข้าวไป ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวนาจะเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะครับข้าวที่มีอยู่จะทํายังไงต่อไปก็ยังไม่รู้อนาคตนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของชาวนาจากจังหวัดพระนครสุธิยานี่ก็มาให้กําลังใจนายกรัฐมนตรีนี่แหละฮะขณะที่ม็อบชาวนาจากจังหวัดเชียงใหม่และก็ลําพูนกว่า200คนนะครับวันนี้ก็ไปรวมตัวกันที่สาลาว,ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันก็ไปยื่นหนังสือผ่านรองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับจูชาติกีฬาแปลงเนี่ย เพื่อยื่นไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าคัดค้านการเคลื่อนไหวของนักวิชารารจากนีด้าน,นะครับที่จะยื่นให้มีคําสั่งยุติโครงการรัชนำนะครับประธานเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่คุณสมานทัดเที่ยงบอดนะครับว่าในปีนี้ชาวนาลงทุนเพิ่มผลผล,ผลิตข้าวถ้าหากว่าไม่มีโครงการรัชนำข้าวก็อาจจะเปิดโอกาสให้พ่อค้าหรือว่าโรงสีเนี่ยกดราคาข้าวให้ต่ําได้นะครับที่ผ่านมา คุณสมานบอกว่าไม่เคยมีพ่อค้าหรือว่าโรงสีที่ไหนเลยนะที่จะให้ราคาข้าวอย่างยุติธรรมกับชาวนานะครับจนกระทั่งมีโครงการรับจำนำข้าวได้และที่ทําให้ชาวนาได้ราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นจังหวัดเชียงใหม่เอมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีสูงถึง1ล้านไร่นะครับมีผลิตข้าวในปีนี้กว่า5้าขออภัยนะครับปีนี้กว่า800,000ตันเขาบอกว่าถ้าหากว่ายุติโครงการนี้เนี่ยชาวนากว่า10,000 0สนคนอาจจะต้องได้รับความเดือดร้อนนะครับ สำหรับการยื่นหนังสือถึงนายกครั้งนี้เนี่ยก็มีข้อเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อไปนะครับเพราะว่าอยากให้มีโครงการนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือชาวนาต่อไปนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าข้อเรียกร้องไม่ได้คําตอบภายในหนึ่งสัปดาห์หรือว่าคําตอบไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับชาวนานในจังหวัดเชียงใหม่จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหาคนครเพื่อเรียกร้องต่อไปแน่นอนนะครับ ส่วนเกษตรกรจาก23าอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็มีการแห่กันขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวแล้วนะครับประมาณ1 5 8 0 0 0รายเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับทางเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบอกว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึง30กันยายนเนี่ยมีเกษตรกรนะครับจาก23าอำเภอทยอยมาขึ้นทะเบียนปลูกข้าวกับสำนักงานเกษตรอำเภอ และก็เกษตรจังหวัดแล้วนะครับ158,245รายเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีนี่แหละฮะที่เริ่มต้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้จากการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกทั้งจังหวัดบุรีรามนะครับมีอยู่ที่ประมาณ3ล้าน5แสนไร่นะครับในจำนวนนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีข้าวเต็มพื้นที่3 5ล้านหาแสนไร่นะี่ฮะเพราะว่าเคยมีนาข้าวที่เจอกับภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับก็เลยทำให้ต้นเหี่ยวเฉาไป ก็คาดว่าช่วงนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายไปประมาณ1นล้านสองแสนไร่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คาดว่าปีนี้นะครับข้าวจะมีประมาณ1นล้านสองแสนตันเท่านั้นจากปีที่แล้วมี1นล้านสี่แสนตันก็คาดว่านะครับจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ล่าช้ากว่าทุกปีประมาณ2.3สาสัปดาห์นะครับจากปกติเนี่ยเขาบอกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงต้นเดือนพิกายน,นะครับแต่ปีนี้อาจจะเป็นช่วงกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนพิกายนแทนนะครับ เกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยบอกว่าส่วนพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลเสียหายจากภาวะฝนทิ้งช่วงตอนนี้ก็กําลังมีการตรวจสอบพื้นที่เสียหายอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนําเสนอทางจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทางราชการส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนนะครับก็จะไม่เสียสิทธิ์นะครับ ก็ถือว่าอันนี้นะครับก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าดูเหมือนว่าถ้าหากว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ได้รับเงินชดเชยนะครับและก็ไม่สามารถเข้า,าจะเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลได้นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับทั้งเรื่องของผลกระทบเรื่องของการคัดค้านต่างๆรวมไปถึงสนับสนุนกับโครงการรับจำนำข้าวนะครับส่วนไประเด็นอื่นในรอบวันมีรายที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ ครมมีม,มติอนุมัติต่ออายุมาตรการลดค่าครองที่ประชาชนอีก6เดือนจากสิ้นสุดกันยายนปีนี้เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคมปีหน้าทั้งรถเมล์และรถไฟฟรีคาดว่าจะต้องใช้เงินอุดหนุนราว2,000ล้านบาทพร้อมขยายเวลายกเว้นการจัดเก็บภาษีสรารพสมาำมันดีเซลต่อไปอีก1เดือนมีผลถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ กองสลากเดินหน้านโยบายหวยออนไลน์2ตัวและ3ตัวพร้อมระบุหากคณะรัฐมนตรีอนุมัติก็พร้อมเปิดขายได้ทันทีโดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีประมาณ6 0 0ันเครื่องกระจายตามจุดต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสภาแท็กซี่ไทยหาหรือข้อสรุปโครงการแท็กซี่ฟรีดาวเตรียมเสนอคมนาคมเห็นชอบพร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนคนขับรถแท็กซี่เพื่อเป็นกองทุนค้ำประกันและเพื่อสร้างความมั่นใจให้บริษัทรถด้วยคาดนำร่องได้ทันที1 0,000คัน แบงค์ทหารไทยคาดสิ้นปีนี้สินเชื่อรายย่อยของ TMB จะโตไม่ต่ำกว่า20%ชี้9เดือนที่ผ่านมาสินเชื่อรายย่อยโตได้มากกว่าเป้า5-10%พร้อมเปิดตัวบัญชีเงินฝาก TMB ธุรกรรมทำฟรีที่ลูกค้าสามารถทำด้วยตัวเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์รวมสูงสุด10ครั้งต่อเดือนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ผู้บริหารเท่าแก่น้อยแนะผู้ประกอบการไทยเร่งหาพาร์ทเนอร์ฝึกภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC พร้อมมองอีกหนึ่งตลาดใหญ่ที่น่าสนใจคือประเทศจีนซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นความต้องการในการบริโภคย่อมมีมากขึ้นตามจำนวนประชากร และไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะปงกหัวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจชาสุริยวง์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจานหนึงสุกนะครับหราช่วงนี้กลับไปที่คุณประจงและคุณมาพรครับ